Mellow ninety seven point five. Keep it mellow, Mellow Slow News. ทักทายชาวเมโล975นะครับ2ทุ่มยีนาทีอยู่กับดีเจดอมในช่วงเมโลสโล์นิวส์ครับมีนัดกันแบบนี้ทุกวันพุธนะครับ2องทุ่มถึง4ทุ่มอยู่กันไปยาวๆใครที่กำลังทำงานอยู่ยังไม่เลิกงานหรือว่าอาจจะมีบางคน work from home นะฮะเพราะว่าเห็นมีข่าวว่าหลายบริษัทเนี่ยมีนโยบายให้พนักง,งานทำงานที่บ้านได้นะครับก็ อยู่ที่บ้านก็สามารถจะฟังเมโลได้เหมือนกันไม่ว่าจะฟังทางวิทยุก็ได้ฟังผ่านแอปพลิเคชันเมโล9ก5ด้ก็ได้รวมไปถึงใน Facebook Live ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นะครับเข้าไปดูกันได้มาทักทายกันมาขอเพลงที่อยากฟังเดี๋ยวผมเปิดให้แน่นอนเลยนะครับรวมไปถึงช่วงนี้เมโลสโลนิวส์ก็ต้องมาแชร์ข่าวสารสัหน่อยครับว่าคุณกําลังสนใจหรือว่าอยากรู้ข่าวไหนเป็นพิเศษเอามาแชร์ให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆชาวเมโลได้ฟังกันนะครับทวนเพลงสัหน่อยครับที่จบไปท a l กจากคาริสครับ ก่อนน้นั้นมีเจอกับตัวเองถึงรู้ของพี่ซาร่าผุผงประเสริฐเธอจากเย็นเต็ดแค่เธอได้ฟังของพี่เอกสุรเชษแล้วก็เพลงแรกต้นชั่วโมงพอจะรู้จากน้องมิวหรือว่ามีอยู่นั่นเองนะครับวันนี้วันพุธที่4มีนาคม2563ยังอยู่ในบรรยากาศที่ต้องออติดตามข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างใกล้ชิดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ก็มีความกังวลเรื่องของคนไทยหรือว่าแรงงานไทยที่ไปทํางานที่เกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายหรือที่หลายคนเรียกว่าพวกเขาเป็นผีน้อยนั่นเองนะซึ่งก็บางคนกลัวว่าเอ๊ะกลับมาประเทศไทยจะมีการกักตัวหรือเปล่ามีการเฝ้าระวังมีการสังเกตอาการหรือเปล่าอะไรแบบนี้ตอนแรกมีข่าวว่าเฮ้ยมันไม่มีมาตรการที่จะกักตัวก็คือตั้งใจจะให้ผีน้อยเหล่านี้ไปกักตัวเองที่บ้านนะฮะแต่ว่า บางคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงใครจะไปรู้ว่าคนเหล่านี้พอกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วจะไปพบปากผู้คนอื่นจะไปแพร่เชื้ออะไรหรือเปล่าวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตกันว่าทางท่านนายกเนี่ยเขาสั่งการไว้ว่าจะจัดสถานที่กักตัวแรงงานไทยที่ลักลอบเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้เป็นจำนวน14วันนะครับก็น่าจะสร้างความสบายใจให้กับคนไทยพอสมควรเลยนะครับส่วน พวกเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะฮะอย่าลืมครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือล้างมือให้บ่อยๆครับแล้วก็ใช้พวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยนะฮะรวมไปถึงพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปสถานที่ที่จะมีผู้คนแออัดพลุกพล่านอะไรแบบนี้นะครับเห็นบางสถานที่บางตึกออฟฟิศมีการกั้นช่องในในลิฟต์ครับคุณผู้ฟังฮะคือเขากั้นไว้ให้ เข้าได้จํานวนจํากัดจะไม่ให้ไปแอร์อัดไปเบียดเสียดกันนะครับเขาตีเส้นไว้เลยนะฮะโอ้โหก็ถือว่าเป็นมาตราการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดทีเดียวครับหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สังเกตอาการตัวเองด้วยถ้ามีไข้สูงติดต่อกันหลายวันมีอาการปวดเมื่อยร่างกายหรือว่ามีอาการท้องเสียมีอาการที่เข้าข่ายว่าอาจจะติดไวรัสโควิด -19 ก็รีบไปสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านขุนที่สุดเลยนะครับออนอกจากข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะ เ,เรื่องฟุตบอลซะหน่อยครับคุณผู้ฟังฮนะลิเวอร์พูลช่วงนี้ผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา3เกมติดต่อกันในทุกรายการแล้วเมื่อคืนก็เพิ่งจะแพ้เชลซีไปด้วยฮะเดี๋ยวมาว่ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาแชร์กันก็คือเป็นข่าวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจทีเดียวครับผมเพิ่งอ่านเจอเนี่ยก็ค้นพบว่า อุกบาทลูกหนึ่งที่ตกมาสู่โลกเมื่อสัก30ปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังก็มีการไปตรวจไปวิจัยอะไรแบบนี้ปรากฏว่าไปเจอโปรโตีนชนิดหนึ่งซึ่งเ,เขาเชื่อว่าเป็นเหมือนโปรโตีนที่ตั้งต้นในการเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาแต่ว่าไปพบใน ในนอกโลกนะนั้นอาจจะเป็นหลักฐานว่าเฮ้ยหรือมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาฝากกันนะครับตอนนี้2องทุ่มสีนาทีมาอัปเดตข่าวเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9กันซะหน่อยครับหลังจากที่ทราบกันไปแล้วว่ามีผู้ป่วยโควิด1 9ทีที่เป็นคนไทยเสียชีวิตเป็นรายแรกไปนะครับคนนี้ก็ เป็นผู้ชายนะครับอายุ35ปีแล้วก็มีประวัติสัมผัสนักท่องเที่ยวจีนด้วยครับซึ่งคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วก็รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับต่อมาก็มีการตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด1 9ด้วยเป็นโรคที่2 ก็เลยมีการส่งตัวไปรักษาที่สถาบันบาราณราดูลตั้งแต่5กุมภาครับจากนั้นทีมแพทย์ก็รักษาอย่างเต็มที่จนตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่16กุมภาหลังรักษาไปเป็นเวลา1เดือนนะครับปรากฏว่าสภาพปอดเนี่ยมันก็เสื่อมลงนะครับหัวใจอวัยวะภายในที่ทำงานหนักทำให้หลายระบบในร่างกายเนี่ยล้มเหลวแล้วก็ทำให้ผู้ชายคนนี้เสียชีวิตในที่สุดวันที่29กุมภานะครับ ซึ่งานายแพทย์สวนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศครับหรือว่า local transmission ซึ่งมีการสัมผัสกับบุคคลที่เสี่ยงก็คือนักท่องเที่ยวจีนนั่นเองนะครับ แล้วก็ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้นกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ก็ออกมาถแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงยอมรับว,ว่าผู้ป่วยคนนี้ผู้เสียชีวิตคนนี้เนี่ยเป็นพนักง,งานในบริษัทคู่ค้าในสาขาศรีวารีนะครับแล้วก็สั่งปิดสาขาตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์หลังจากมีผลตรวจยืนยันว่าพนักง,งานคนนี้ติดเชื้อแต่ที่ตอนนี้ต้องออมาสืบทราบกันต่อก็คือสาเหตุการเสียชีวิตของ ชายไทยอายุ35ปีคนนี้เนี่ยสรุปแล้วเสียชีวิตจากโควิด -19 หรือไม่นะครับหรือว่าเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนั่นเองซึ่งก็จะนําเข้าสู่คณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติให้ศึกษากันต่อไปครับมาอัปเดตสัหน่อยครับตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในประเทศไทยตอนนี้มี43รายนะครับ แล้วก็ที่อยู่ในการรักษาที่โรงพยาบาล11รายรักษาหายไปแล้ว31รายครับแล้วก็เสียชีวิต1รายอย่างที่ทราบกันไปนะครับเอ,อ่แล้วก็เมื่อวานครับคุณผู้ฟังฮะมีข่าวดีเจะบอกว่าเป็นข่าวดีไม่ได้แต่ว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วกันฮะอย่างที่เราทราบกมาดีว่าไวรัสโควิด -19 เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากเมืองอู่ฮั่นใช่ไหมครับเมื่อวานนี้สำนักข่าวซินหัวก็รายงานว่า สถานการณ์ในเมืองอู่ฮั่นเริ่มจะดีขึ้นแล้วครับเพราะว่ามีผู้ป่วยที่หายดีและสามารถออกจากโรงพยาบาลมากถึง52.1%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพวกบรรดาร้านค้าร้านอาหารก็ทยอยเปิดร้านกันเป็นสัปดาห์แรกบางร้านในยอดขายถล่มทลายเลยครับวันเดียวมีออเดอร์ถึง130,000ออเดอร์อันนี้เป็นออเดอร์ออนไลน์นะฮะแล้วก็มีรายงานว่าบางร้านที่ขายปิ้งย่างเนี่ยขายกันได้มากกว่า6000ไม้เลยครับก็ถือว่า เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นก้าวสำคัญในา่าำกลางที่เกิดขึ้นของไวรัสโควิด -19 แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนมีเคสที่ติดเชื้อคอนเฟิร์มแล้วประมาณ80,000เคสนะครับที่รองลงมาอันดับ 2, 2> เป็นเกาหลีใต้ครับ5,328อันดับ3เป็นอิตาลีครับ2,502ซึ่งในอิตาลีเนี่ยก็กระทบกับพวกบรรดา รายการการแข่งขันฟุตบอลด้วยนะครับมีการเลื่อนออกไปบางการแข่งขันก็มีการให้แข่งแบบปิดนั่นเองก็คือไม่ให้แฟนบอลเข้ามาชมครับอันดับ4ตอนนี้เป็นอิหร่านครับ2,336แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นที่ญี่ปุ่นนะครับ293ฝรั่งเศส212เยอรมน,นี203ส่วนไทยเนี่ยมีที่43รายนะครับทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด93,160รายเสียชีวิตไป3,203รายรับหายป่วยถึง59,69รายก็ถือว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างจะต่ำเลยนะครับแล้วก็หายป่วยก็เยอะแล้วเหมือนกันด้วยออตอนนี้ก็อัปเดตกันต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อเวลาช่วงเที่ยงๆนะครับจากทางไทยรัฐออนไลน์ก็เอามาฝากกันส่วนข่าวของออการแข่งขัน ฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลยูโรนะฮะยูโรรู้สึกว่ายูฟาเขายืนยันว่าจะไม่ไม่กระทบนะครับไม่กระทบกับศึกยูโร2020ครับก็น่าจะแข่งกันได้ในช่วงกลางปีนี้แต่อย่างไรก็ตามก็เขาคงอัปเดตกันเดือนต่อเดือนสันปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะครับเผื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ m e l ล s l o นน News กับ D j d จดครับมาพูดถึง ความกังวลของเรื่องแรงงานไทยที่ลักลอบเข้าไปทํางานแบบผิดกฎหมายที่เกาหลีใต้หรือที่บางคนอาจจะเรียกว่าผีน้อยนะครับอตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งความประสงค์จะกลับมาประเทศไทยเบื้องต้นประมาณ5 0 0 0ั0 0 0งึงคนนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนมาจากเมืองแต่กูด้วยนะฮะก็มีอีกเมืองน,นึงก็คือคยองซังนะฮะซึ่งบางคนก็สงสัยว่าจะมีมาตรการกักตัวเพื่อสังเกตอาการหรือเปล่าล่าสุดเนี่ย ท่านนายกก็บอกแล้วนะครับว่าจากการประชุมหามาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 ว่าคนไทยที่กลับจากเกาหลีใต้โดยเฉพาะเมืองแทกูและยองซังจะมีการกักตัว14วันครับส่วนสถานที่เนี่ยยังไม่เปิดเผยครับแต่ว่าจะมีแพทย์เข้าไปดูแลพร้อมด้วยชุดเครื่องมือแพทย์ ที่ไปดูแลเสริมด้วยนะครับมีการรายงานตัวโดยใช้แอปพลิเคชันฉะนั้นคนไทยก็ให้สบายใจได้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้แล้วก็กระบวนการครัดกรองเนี่ยก็จะมีการครัดกรองตั้งแต่ต้นทางเลยทุกสายการบินต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วถ้าหาก แรงงานไทยคนไหนมีไข้ก็จะถูกนําไปสู่พื้นที่ควบคุมโรคซึ่งเป็นพื้นที่รัฐทุกอย่างก็จะเป็นขั้นเป็นตอนครับแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลอีกด้วยว่าคนเหล่านี้ไปทํางานอะไรเดินทางมาจากที่ไหนและจะกลับภูมิลําเนาหรือว่าจะกลับจังหวัดไหนต่อไปนะครับเมื่อวานนี้มีการรายงานมาจากข่าวสดออนไลน์ครับว่ามีกลุ่มคนไทยที่อยู่เกินกําหนดจากประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเดินทางกลับมา 256คนครับเป็นคนไทยที่อยู่เกินกำหนดอนุญ,ญาต81คนแล้วก็เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระห่างประเทศทำการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนก็พบว่ามีไข้เกินเกณฑ์เนี่ย17คนด้วยกันเป็นผู้ชาย4คนผู้หญิง13คนแล้วก็ส่งตัวไปตรวจเชื้อตามระบบเบื้องต้นแต่ว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 นะครับแล้วก็มีการดำเนินการกักตัวในที่พักด้วย ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการาจะมีมาตรการติดตามตัวผู้โดยสารทั้งหมดแล้วนะฮะว่าจะไปที่ไหนต่อไปจังหวัดไหนนะครับเมื่อสักครู่นะครับคุณผู้ฟังฮนะเจอข่าวหนึ่งเออก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตโซจูครับทุกคนนะ่าจะรู้จักโซจูนะฮะเป็นสุราของเกาหลีเขานะครับบริษัทโซจูแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะบริจาคเอ่อแอลกอฮอล์ที่ใช้ในการผลิตโซจูเพื่อ ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับจำนวนที่จะบริจาคเนี่ยโอ้โห32ตันนะก็จะเป็นการบริจาคเอทานอลนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างาพวกแอลกอฮอลที่ใช้ฆ่าเชื้อนั่นแหละฮะโดยเฉพาะาตามเมืองแทกูแล้วก็ในหลากหลายเมืองเลยนะครับเมืองแทกูก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักเลยนะครับ แล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดยังไม่หายถ้าเกิดสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นก็มีแผนที่จะบริจาคอีกห้าสิบตันครับมไม่แน่ใจว่านี่เป็นการแสดงความมีน้ำใจหรือว่าทําการตลาดแต่ก็ถือว่าน่าจะช่วยเหลือได้พอสมควรเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้เนี่ยเ mm. กาหลใีใต้กลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่สถานการณ์การแพร่ระบาดค่อนข้างจะน่ากังวลทีเดียวนะครับทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นช่วงชั่วโมงที่แล้วนะครับว่า มีข่าวว่ามีการไปสำรวจแล้วก็พบปโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะมีส่วนสำคัญอาจจะเป็นเบาะแสสำคัญว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกครับคุณผู้ฟังฮนะเรื่องนี้เนี่ยก็มีการตีพิมพ์ในวรารสารทางวิทยาศาสตร์นะครับบอกว่าเมื่อ30ปีที่แล้วครับมีอุกบาตลูกหนึ่งตกลงมาสู่โลกครับ แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ไปพบกับโครงสร้างโปรตีนที่มนุษย์เรารู้จักอยู่แล้วอยู่ในอุกบาทลูกนี้ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยครั้งแรกก็จะเจอกับสารอินทรีย์ทั้งไซยาไนน์แล้วก็ไรโบสแล้วก็กรดอะมิโนแต่ว่านักวิจัยกลุ่มนี้ได้นำอุกบาทมาตรวจสอบอีกแบบหนึ่งครับใช้วิธีตรวจสอบที่เรียกว่าแมสสเปกโ r รเม t รี ถ้าเป็นศัพท์เฉพาะทางเขาบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ผลการวัดสัดส่วนมวลต่อประจุของอนุภาคที่มีประจุใช้เพื่อระบุมวลของอนุภาคฟังแล้วก็งงเองนะฮะแต่หลักใหญ่ใจความก็คือโมเลกุลโปรตีนที่พวกเขาตรวจพบชื่อว่าเฮโมลิตินนะซึ่งก็พบได้บนโลกแต่ที่แตกต่างกันก็คืออัตราส่วนของดิวเทเรียมมีมากกว่าเฮโมลิตินที่มีอยู่บนโลกก็คือฮมโมลิตินที่พบในอุกาบานอกโลกนั้นมีมากกว่าในโลกก็เลย เ,เขาบอกว่านักวิจัย,ยคาดว่าโมเลกุลโปรตีนนี้น่าจะก่อตัวตั้งแต่สมัยกําเนิดระบบสุริยะหรือว่าโซล่าซิสเต็มเลยนะครับเมื่อกว่า4,600ล้านปีก่อนครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกแต่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าส่วนประกอบย่อยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตนั้นมีกระจัดกระจายอยู่นอกโลกครับไม,ไ,ไม่ได้มีอยู่แค่ในโลกนะครับแต่ว่าอยู่ในระบบสุริยะที่โลกของเรานั้นอยู่ครับ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ว่าโครงสร้างโปรตีนสามารถจะก่อตัวแล้วก็พบได้ทั่วไปในอวกาศแล้วก็อาจจะเป็นหลักฐานพิสูจน์ทฤษฎีที่ว่าองค์ประกอบพื้นฐานของการก่อกําเนิดชีวิตนั้นมาจากนอกโลกครับก็คือสิ่งมีชีวิตไม่ได้มีอยู่แค่ในโลกอาจจะมีอยู่นอกโลกด้วยก็เป็นข่าวที่น่าสนใจเอามาฝากกันนะครับเพลงต่างๆที่ชาวเมโล่ขอเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ยังมีเวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงมาขอได้ผ่านทาง Facebook Live แล้วก็อย่าลืมแชร์ข่าวสารกันด้วยนะครับ3ทุ่ม48นาทีนะครับช่วงสุดท้ายแล้วก่อนที่จะลากันไปมาพูดถึงข่าวอีกเรื่องหนึ่งที่ช็อกวงการฟุตบอลมากเลยนะครับในระยะนี้เนี่ยกับฟอร์มที่ไม่ดีเท่าไหร่ของหรือว่าูลนะว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษเพราะว่า4เกมหลังสุดในทุกรายการครับคุณผู้ฟังนะพวกเขาแพ้ไปถึง3เกมครับ เสียไป8ประตูยิงได้แค่3ลูกเท่านั้นเองนะครับไล่มาตั้งแต่เกมที่แพ้เอลติโกมาดริดในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้าย0นต่อ1นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยชนะเวลส์แฮมได้แบบหืดจับเลยครับ3ต่อ2ก่อนจะไปบุกแพ้วัดฟอร์ดในลีกครับยับเยินครับ3 0เกมนี้หลายคนมองว่าเป็นเกมที่เิวพูลสู้ไม่ได้แบบแท้จริงเลยฮนะ ซูไม่ได้ทั้งรูปเกมทั้งสกอร์ทั้งฟอร์มการเล่นของนักเตะแต่ละคนที่ผิดฟอร์มจริงๆครับแล้วก็ลิเวอร์พูลนี่ไม่เคยโดนยำใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะฮะในฤดูกาลนี้รวมไปถึงเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับเชลซีในศึก FA ครับรอบ5แล้วก็ตกรอบไปด้วยครับแพ้ไป0ต่อ2นะครับซึ่งก็เป็นเกมที่ลิเวอร์พูลส่งผู้เล่นชุดดาวรุ่งผสมกับ ตัวจริงก็มีเหมือนกันนะฮะมีตัวจริงหลายคนลงแต่ก็สุดท้ายแพ้เชลซีไปครับด้วยฟอร์มการเล่นของหลายๆคนของเชลซีที่เล่นได้ดีผิดหูผิดตาเลยนะฮะทีนี้ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาคืนฟอร์มได้เมื่อไหร่ครับโดยเสาร์นี้ทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะมีคิวเปิดรังแอนฟิลด์เจอกับบอลหมัดก็หวังว่าจะน่าจะถล่มได้แล้วก็เรียกความมั่นใจได้นะครับเพราะอย่างไรก็ตามเนี่ย ลิวพูยังมีลุ้น2ถ้วยก็คือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ถึงแม้ว่าเกมแรกจะแพ้อเลรจะโกมาดริดมาก่อนแต่ว่าแพ้มาแค่ลูกเดียวนะครับเก็บหน้าได้เล่นในบ้านแล้วก็ในลีกตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะแบ,บเบอร์ฮะน่าจะคว้าแชมป์ได้แบบไม่มีปัญหาเพราะว่านำอันดับ2อ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง22แต้มด้วยกันครับก็แฟนหงที่ ใจตุ้มตุ้มต่มตอ,มตอมรู้สึกว่าทาไมช่วงนี้ฟอร์มมันไม่ดีเลยไม่เป็นไรนะฮะยังไงก็ยังมีอีกสองรายการให้ได้ลุ้นกันวันนี้หมดเวลาของเมโลสโลนนิวส์กับดีเจดอมแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์กันผ่านทาง Facebook Live แล้วก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงที่อยากฟังกันนะครับรวมไปถึงข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพุธหน้าเวลาแบบนี้ครับสองทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับกับเมโลสโลนนิวส์ช่วงนี้ก็ ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รักษาความสะอาดของร่างกายด้วยล้างมือบ่อยๆครับไปที่ไหนก็ใส่หน้ากากด้วยใช้เจลแอลโกอฮอล์ล้างมือด้วยอย่าไปอยู่ในที่ที่ผู้คนแออัดด้วยนะครับดีเจดองเป็นห่วงครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพุธหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ